I don't wanna know if that I should be like that. I don't wanna know, should I like what I need? Why? Cause if I can't too far. Come on, I can't the new beginning. Beating on your ear, I'm not gonna let you down. I can't believe. So go, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับปามจอยรีวิวนะครับผมและในวันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือการแชทของโดเรมีฟาบิสซึ่งทำให้พัฒนาให้เบฟเนี่ยพัฒนากลายเป็นเลโอสารนั่นเองนะครับผมเป็นการแชทของมาสเตอร์ไรเดอร์เบฟนะครับผมสามารถทำให้เบฟเนี่ยแปลงร่างเป็นเลโอสามได้นั่นเองนี่คือเบฟโดเรมีฟาบิสเลโอสามนั่นเองครับผมนี่คือเบฟเลโอสามนะครับผมโดเรมีฟาบิสนะครับผมเป็นเกมแนวกดจังหวะนะครับผมจะมีตัวโน้ตออกมาเนาะเหมือนในซีรีส์นะมีตัวโน้ตออกมาแล้วก็ให้แตะตัวโน้ตนั้นเพื่อกดตามคล้ายๆพวกเกมกดตามจังหวะเกมที่มีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันถ้าเกิดสมมติมันพลาดเนี่ยมันก็จะระเบิดตุ้มนะครับผมมันในซีทีวีซีรีส์นะครับผมซึ่งเอ็กเซนนี่เป็นอะไรที่เก่งมากนะสมแล้วที่เป็นเกมเมอร์ชริยานะครับผมนะเก่งทุกเกมไปเลยนะครับผมนะแล้วรู้ดีมากว่าเกมนี้คือนี่นะโหโคตรเทพเลยนะครับผมนะโอเคส่วนฮีโร่นี่นะครับผมเป็นผู้แปลงร่างเป็นเบฟนั่นเองนะครับผมและเขาก็ใช้โดเรมีฟาบิสเพื่อแปลงเป็นเบฟเลเวล3นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเขาเองนะครับผมไม่ค่อยเหมาะคือเบฟนี่ไม่ค่อยเหมาะกับเกมแนวดนตรีน่ารักๆอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่คือแบบคือมันเกี่ยวข้องกับแบบเขาเป็นหมอใช่ไหมหมอผ่าตัดแล้วก็แบบรู้จังหวะหัวใจอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้เขาสามารถใช้คอมโบใช้เลเวลนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมนั่นแหละครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมจะเรียกกาแชทแล้วนะครับผมไม่เรียกกาชงกาแชทแล้วนะคือเอามาตรฐานทุกคนนะผมก็ไปถามใครเขาบอกกาแชทกาแชทโอเคผมก็เรียกกาแชทนะครับผมกาแชทโดยมีฟาบีสนั่นเองนะครับผมและนี่โอ้ยไปตบไฟโดนทำไมเนี่ยและนี่นะครับผมก็คือกาแชทโดยมีฟาบีสนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะโดเรมีฟาบิสตรงนี้จะเป็นรูปหน้าปกเกมของโดเรมีฟาบิสนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเลเวล3ของเบฟนะครับผมตรงนี้ด้านล่างจะเขียนว่าโดเรมีฟาบิสนั่นเองนะครับผม DX โดเรมีฟาบิสด้านข้างก็จะเป็นคาเมเลเดอร์เบฟเลเวล3นะครับมันจะเขียนอะไรคาเมเลเดอร์เบฟเลเวล3เนาะแต่ว่าไอ้ตรงตัวของเบฟเนี่ยมันปิดอะปิดคือจนไม่เห็นผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาไม่ดีไซน์แพ็กเกจให้แบบสามารถเห็นไปเลยเนาะคือเอาตรงนี้มาปิดทำไมอะไรอย่างงี้เนาะต่อไปด้านข้างนะครับผมก็จะเขียนว่าคาเมเลเดอร์เอ็กเซสโดเรมีฟาบิสกาแชทนั่นเองนะครับผมเหมือนกล่องอื่นๆในซีรีส์กาแชทนะด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นต่างๆนะว่าสามารถเอาไปเล่นกับอะไรได้บ้างนะมีเสียงมีไฟเอลดีนู่นนั่นแล้วใส่อีกสล็อตนึงเพื่อแปลงเป็นเลเวล3อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็เหมือนการแชทกล่องอื่นๆนะครับผมเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอย่างไรมาแล้วนี่ครับผมโดเรมีฟาบิสกับแชทนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเรามารีวิวกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยครับผมนะโคตรตื่นเต้นนี่นะครับผมนี่คือกาแชทโดเรมีฟาบิสนั่นเองนะครับผมสีจะเป็นสีเหลืองนะครับผม LED ตัวนี้รู้สึกจะเป็นสีเหลืองไอ้สีเหลืองเลยนะสีเหลืองนะครับผมมันก็ไม่ได้ออกสีเหลืองอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถ้ามันสีเหลืองเนี่ยมันจะไปซ้ำกับตัวกาแชทของบาคุโซไบนะครับผมคือกาแชทแต่ละอันเนี่ยสีมันจะทำให้แตกต่างกันนะครับผมนะมันจะได้ไม่ไปแบบไปซ้ำกันเนาะเพราะแต่ละตลับเกมมันก็ต้องแบบแตกต่างกันเนาะนี่นะครับผมโดเรมีฟาบิสครับผมด้านข้างนี่นะโดเรมีฟาบิสด้านหลังก็จะเป็นฝาฐานแล้วก็ตัวดึงที่กั้นนะที่กั้นฐานครับดึงออกเลยแฟบแล้วก็คิวอาร์โค้ดเพื่อเอาไว้ใช้เล่นกับพวกตู้กำบะไลนะครับผมนี่นะครับตรงนี้คือหน้าปกของเกมโดเรมีฟาบิสนะครับผมก็จะมีเด็กใส่หมวกที่คล้ายดีเจสแควร์นะฮะเปลี่ยนจากสแควร์แผ่นไอ้สแควร์แผ่นนะเปลี่ยนจากสแควร์แผ่นสแควชแผ่นนะครับผมเป็นสแควชเปียโนนะครับผมนะโคตรเท่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เอาไว้กดนะครับผมเล่นเสียงนะครับนี่นะครับผมไม่เห็นเนาะเห็นไหมต้องเล่น LED ก่อนเนาะถึงจะเห็นเนาะนี่นะครับผมอธิบายทุกคลิปเนาะว่าไอ้กาแชทที่เป็นตัวเสริมพลังของไรเดอร์เนี่ยตรงนี้มันจะทึบๆนะครับผมนะดูอย่างไรเดอร์นะครับผมสมมุติเป็นไรเดอร์ใช่ไหมมันจะเหลือตรงเนี้ยมันจะเหลือตรงเนี้ยใสๆใช่ไหมฮะเพื่อคล้ายๆว่าให้เอาละให้เราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวเสริมพลังของไรเดอร์และให้ไรเดอร์เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับผมมันจะซ้อนกันอย่างนี้เนาะมันเหมือนคล้ายๆไรเดอร์ใส่เกาะไอ้นี้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคครับผมเรามาลองเล่นเสียงของโดเรมีฟาบิสกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหเสียงมันเหมือนสแควชแผ่นนะครับผมอ๋อนี่ครับแผ่นอยู่ตรงนี้ครับผม
มันจะมีแผ่นสแคชแล้วก็จะมีเปียโนนะครับผมมันจะมีเสียงแผ่นสแคชกับเสียงเปียโนนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมนึกว่ามันสแคชเปียโนผมอุตส่าห์พูดแบบบ่นว่าเอ้ยทำไมสแคชเปียโนวะมันมีเสียงสแคชแผ่นนะอะไรอย่างงี้นี่ครับผมมันสแคชแผ่นอยู่ด้านหลังนี่นะครับผมเห็นมั้ยมีทั้งเปียโนทั้งแผ่นมันจะมีเสียงเปียโนกับเสียงแผ่นสแคชนะครับผมโอเคเรามาดูเสียงต่อไปกันเลยเสียงเกมโอเวอร์ครับต่อไปเสียงเกมเคลียร์นี่นะครับผมมีทั้งหมด3เสียงเหมือนกับแชทอันอื่นนะครับผมนี่นะลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมลำโพงออกจะเบานะครับผมคือบอกทุกคลิปอะผมบอกทุกคลิปว่ากาแชทแต่ละอันเนี่ยมันจะเสียงดังเบาไม่เท่ากันนะคือแบบกาแชทแทรนเควสนี่เบาสุดในหมู่เลยนะเอาจริงๆไอ้นี่ก็เบาพอสมควรนะครับไม่ถึงกระดังอะไรขนาดนั้นเนาะเรามาลองเล่นกับเกมเมอร์ไดเวอร์กันเลยนะครับLED ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเอาละครับผมต่อไปเลเวล2นี่ครับผมเห็นไหมฮะจะเป็นนี่ครับผมจะเป็นรูปลำโพงอยู่อันนี้เนาะเป็นรูปลำโพงอะเนาะแล้วก็จะเป็นแผ่นดิสนะครับผมแล้วก็จะเป็นไอตัวที่เป็นเกราะให้กับเบฟนะครับผมกำลังสแครชแผ่นอยู่นะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาลองใส่อีกสล็อตนึงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแฉบใส่สล็อตนี้นะครับผมเพื่อแปลงเป็นเลเวล3นั่นเองนะครับผมคือต้องมีตัวไรเดอร์หลักอยู่ตรงนี้1สล็อตแล้วก็อันนี้อีก1สล็อตเป็นเกราะให้กับไรเดอร์เพื่อจะแปลงเป็นเลเวล3นั่นเองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนจะเอาไปเล่นจริงกับเบฟนะครับเอาละครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นการนำโดเรมีฟาบีสไปเล่นกับกาแชทอันอื่นนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเล่นกับกาแชทอันอื่นแล้วเสียงจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันเลยShh.
ับการรีวิวนี้จบแล้วนะครับผมสำหรับการแชทของโดเรมีฟาบีนั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมอย่าลืมกดแฟนเพจให้ด้วยล่ะครับผมและก็อีกอย่างนึงนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะทุกคนอาจจะกำลังรอคอยหรือเปล่าไม่รู้กิจกรรมนั่นเองครับผมเอาละครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าของรางวัลในครั้งนี้จะคืออะไรมีแค่1รางวัลเท่านั้นครับผม1รางวัลเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีดูกันดีกว่านะครับผมและสิ่งที่เราจะแจกก็คือกาแชทเกคิโนสึโรบอทมือ1 1กล่องนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมงานนี้ได้เวลาแย่งชิงกาแชทกันแล้วครับผมเรามาแย่งชิงกันในโลกจริงกันดีกว่าว่าใครจะเป็นเจ้าของกาแชทสีแดงอันแรงฤทธิ์เกี่ยวกับกับเกคิโนสึโรบอทนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้นะก็ยังไม่ได้ประกาศผลและยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมเลยนะวิธีจะร่วมกิจกรรมทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมนะว่าการที่เราจะได้กิโลสุรบอลเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมไม่ยากครับผมเพียงคุณกดไลค์แฟนเพจปาล์มทอยชาแนลครับผมพิมพ์ไปเลยเอาชื่อช่องผมอ่ะก๊อปลงใส่ไอตรงช่องข้อหาของเฟซก็ได้มันก็จะเจอหรือไม่ก็ใต้จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับผมใต้ดีสคริปชันนั่นเองนะครับผมไปกดแค่เข้าไปกดไลค์นะครับผมและจากนั้นนะครับผมเพียงแค่คุณเข้าไปกดไลค์คลิปนะครับผมกดไลค์คลิปนะหมายถึงกดไลค์แฟนเพจเสร็จปุ๊บกดไลค์คลิปที่ผมแปะไว้อะเนาะแล้วก็คุณก็ไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยว่าคุณชอบอะไรในปาล์มทอยรีวิวนะครับผมปาล์มทอย Channel เนี่ยคุณชอบอะไรในปาล์มทอย Channel นะครับผมและผมจะแรนดอมนะครับสุ่มแจกนะครับผมว่าคือคุณเนี่ยต้องกดไลค์แฟนเพจก่อนแล้วก็กดไลค์โพสต์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดไปคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในปาล์มทอย Channel นะครับผมคุณชอบอะไรในปาล์มทอยรีวิวนั่นเองและคุณก็และผมเนี่ยจะแรนดอมนะครับผมว่าใครจะเป็นคนได้นะผมจะประกาศผลนะครับผมในคลิปไม่ใช่สิในวันเสาร์หน้าครับผมคือหมดเขตการร่วมกิจกรรมคือวันศุกร์หน้าและผมจะแรนดอมแล้วก็ประกาศผลวันเสาร์หน้านั่นเองนะครับผมเอาละครับผมวันเสาร์หน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เกคิโนสึโรบอทกันไปนะครับผมคุณคนโชคดีอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้นะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมและในคลิปที่ผมจะประกาศผลนะฮะผมเปิดให้ทุกคนเนี่ยผมจะทำ Q&A ด้วยนะคือแบบผมอยากทำ Q&A มานานแล้วคือแบบให้ทุกคนถามผมแล้วผมจะตอบตามที่ทุกคนถามให้นะครับผมนะโดยคุณแค่เข้าไปที่อะไรนะคุณแค่เข้าไปที่แฟนเพจผมนะครับผมจะตั้งโพสต์ว่าQ&A นะครับผมแล้วจากนั้นคุณก็โพสต์คำถามลงไปในนั้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าจะถามอะไรผมแล้วผมจะมาตอบให้ในวันเสาร์หน้านะครับผมถามมาได้เลยนะครับผมนะคืออยากทำช่วง Q&A มานานแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับผมไหนๆก็แจกรางวัลแล้วก็ทำเลยดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมกด Subscribe และไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณชอบโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างถนนพอดีมีเราไปพัดรับพัสดุมานะคะซึ่งเป็นของคุณปาล์มเองค่ะใครอย่าไปบอกคุณปาล์มนะอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ชมวิวเองค่ะใครอย่าไปบอกคุณปาล์มนะว่าเรามาแอบมาแกะกล่องเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาโกรธนี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็แกะเลยแล้วกันนะโอ้ยตื่นเต้นเลยเนี่ยงานนี้เฮ้ยเขาห่อหนังสือพิมพ์มาให้เหรอเนี่ยโธ่หมดกันอะไรเนี่ยสองโอ้ยอะไรอ่ะนี่แหกปากเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวปามได้ยินโธ่ตอกแกOh my gosh แอบไปเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยไอตัวกาแซดเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้กาแชดไฟเช็คเอ้ยยังจะเล่นมุกอีกไหนลองแกะนะแกะเบามือโอ้โหแม่เจ้าเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่แกะกล่องแอบแกะของคนอื่นด้วยนะเว้ยไม่ใช่ของตัวเองเอาเก็บก่อนอ
น่าสงสารปาล์มพลาดละพลาดเองไม่พ่อน่ารักอ่ะคือใครรู้ช่วยบอกทีมันคืออะไรอ่ะก็อย่างที่บอกไปคือมันคือการแชทอ๋อเล่นกับตัวนี้เคยเห็นปาล์มถ่ายรีวิวอยู่เดี๋ยวใครอ่านออกช่วยอ่านให้หน่อยอ๋อรู้อ่านว่า DX บันไดนอกนั้นก็ไปหาอ่านเอาเองนะคุณผู้ชม อะไรเนี่ยโอ้ยมีหลายสีด้วยยังไงก็ช่างนะคะตอนนี้เราก็แกะกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอย่าไปบอกปาล์มนะเอ้ยนี่พี่ชมวิวขอเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย